ชลันกรเกตนวมคุณกำลังฟัง g e n C and Classical Music รู้จักกับบอดเกมที่จะทำให้คุณรู้จักวงการดนตรีคลาสสิกมากขึ้นได้ขบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะม,มากๆเลยก็จะดินเสียงของเฟรนช์ o อน เลงร่วมกับวงออเคสตราเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกดีกว่าว่าอันนี้คือเพลงอะไรคะแจงอันนี้คือกรีเอฮอนคอนแชตโตคือเอาใหม่เดี๋ยวนะเอาใหม่ฮอนคอนแชตโตของนักประพันธ์ที่ชื่อว่ากรีเอใช่ใช่ตอนจูเนียร์ดิเซเทลจังเล่นเพลงนี้ซึ่งมันยากมากตอนนั้นอะแจังก็เลยเลอกเพลงนี้มาฟังเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ฟังมาสักระยะนึงแล้วพี่ก็ได้ฟังไปด้วยกันจับท่านผู้ฟังด้วยเพราะเป็นเพลงดังเพลงฮอนที่มีชื่อเสียงเพลงหนึ่งเลย จูเนีย hmm. ร mm ์ร hmm. <ości> ีไซ l เทเผื <cn quasi> ่อท่านผู้ฟังสงสัยก็จะเป็นการแสดงจบของปีสามในช่วงปอตรีอุ้มอยก็หลายปีที่แล้วว่าเดี๋ยวเขารู้หมดว่าแจ้งยี่ห้อยอยอหลายปีอยู่หลายปีอยู่อ่าโอเคก็เป็นบทเพลงแรกที่เราได้ฟังกันไปอย่างที่ เมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าตัวแจงเองเคยเล่นเพลงนี้เท่ากับว่าแจงเนี่ยเป็นนักรใช่ French Horn นั่นเองก็วันนี้ขอต้อนรับนะคะแจงชลันกรเกตนวมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าครั้งแรกในรายการใช่คือจะตื่นเต้นด้วยในะตอนนี้โอ้ยใจเย็น <laughs> นี่ต้องขอบคุณมากเลยว่าอุจาหา์บอกว่าสอนเสร็จแล้วรีบขับรถมาแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าต้องกลับไปสอนที่เดิมต่ออีกทำเวลาต้อง<ส>วิ่งชีวิต ชีวิตนักดนตรีนักดนตรีฟรีแลนซ์ด้วยนะคะแบบเนี้วิ่งกันแบบโอ้โหนี่มุกเสร็จเองก็ต้องไปต่อเหมือนกันสนุกสนานกันไปใช่แล้วอะพูดถึงว่าแจงเล่นเฟรนช์ฮอนเนี่ยเล่นตั้งแต่เริ่มเลยไหมเริ่มด้วยเฟรนช์ฮอนเลยหรือเปล่าโหจริงๆถ้าอินแบบถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีแบ็คกราวจจงเลยนะแจงเริ่มเล่นดนตรีจริงๆอะตอนอายุแปดขวบโอ้ยก็ ถือว่าไม่เร็วแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นช้ามากเนาะใช่ใช่เล่นแต่ว่าเครื่องแรกเลยนะไม่เกี่ยวกับเครื่องเป่าเลยจังเล่นมาริบารที่ข้างนานาบมาริบาอ่ะเผื่อท่านผู้ฟังงงก็คือเป็นเครื่องเครื่องตีที่หน้าตาคล้ายๆแบบพวกไซโลโฟนิ้งหน่องเหมือนละนาไทยอ่างเงี้ยเอลแต่ว่าเขาเรียกว่าแบบละนาฝรั่งละนาฝรั่งอะไรแบบนั้น อ่ะตอนแปดขวบข้างสนามเหรอใช่จังลงมาชิ่งตอนอายุแปดขวบอ๋อคือเครื่องตีมจะไปอยู่ข้างงสนามแล้วก็พวกเครื่องเป่าไว้เดินอยู่ตรงกลางใช่ลงมาชิ่งตอนนั้นหลังจากนั้นเป่าทาเป็ดเพราะว่าอินสปายมาจากที่เราตีข้างสนามเนี่ยเรามาชิ่งเนี่ยทำเป็ดจะเป็นเหมือนพระเอกอยู่หน้าสุดอย่างงี้ใช่จะแบบเป่าแบบแท้ๆในในวงมาชิ่งแบรนด์นี้ตอนนั้นไปแข่งที่สนามสุกแล้วก็เลยอยากเป่าทาเป็ดเพราะเห็นว่าเท่ตั้งแต่อายุแปดขวบเลยใช่ใช่ วุ้ยเดี๋ยวนะแปดขวบนี่ลงไปแข่งมาร์ชิ่งกันแล้วเนอะโหดมากเลยนะแต่อยู่ริมสนามไงริมสนามไปยืนร้อนร้อนใช่คืออานนไม่ออกด้วยนะตอนนั้นจําอ่าก็เรียนเหมือนดนตรีไทยแบบว่าปากต่อปากคือพักรักจำใช่ก็เลยไปเล่นทำเป็ดก็เลยไปเล่นทาเป็ดหลังจากนั้นเล่นเป็ดแล้วก็โอเคเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาจริงๆเลยนะแล้วก็เราไม่ได้ปิดปาร์ตขนาดนั้นอ่าแล้วทีเนี้ยฮอนเขาเรียกว่าอะไรฮอนมาร์ชิ่งอนีางพี่ คนมันขาดเป็นทุกวงเป็นทุกวงการทําไมอ่ะถ้าคนฮอนมัชชิ่งขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนทําเป็ดมาแทนพี่ลองสังเกตทุกโรงเรียนเลยนะเด็กทําเป็ดจะล้นๆ้นเพราะทุกคนรู้สึกว่ามันเทอ๋อแล้วก็เลยเข้าไปอย่างเล่นทรัมเปตกันทุกคนเลยมันเหมือนพระเอกอะนี่แล้วก็ต้องย้ายมาเป่าฮอนมัชชิ่งก็จะเป็นฮอนมัชชิ่งจะเป็นเมโลโฟนอะนี่ก็คือไม่ได้เป็นแบบเฟนช์ชอนอย่างที่เราเห็นกันในวงออเคสตรา หน้าตามันจะไม่เหมือนกันเหรอคะหน้าตามันจะคล้ายๆเหมือนทำเป็ดแต่ว่าเป็นใหญ่กว่าทำเป็ดอ๋าทำเป็ดตัวใหญ่ทำเป็ดตัวใหญ่อะไรนั้นแต่ว่าอินเทอร์มัฟแบบการเป่าอะไรเงี้ยเมาส์อะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปปากเป่าใหญ่กว่าใช่ปากเป่าใหญ่กว่าใช่ใช่ประมาณนั้นก็ไปเป่ทาทำเป็ดเอ้ยไปเป่าเฟนฮอนอไปเป่าฮอนใช่ไปเป่าฮอนมาชิ่งหอนมาชิ่งฮอนอันนี้คือภายในปีเดียวกันหมดเลยปะคะเนยไม่แต่ขวบนี่ปอปอสองได้ไหมพี่ได้ป่ะปอสองค่ะแล้วก็ อยู่นั่นแหละทําเป็ดแล้วก็ไปฮอนมาชิ่งถึงปหกอ่ะแล้วก็มาจบที่ฮอนมาชิ่งตอนปห .6 แล้วก็ตอนมัธยมไปโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาค่ะเขาไม่มีฮอนมาชิ่งอ๋อไม่มีการเดินขบวนแล้วใช่ในยุคนั้นนะพี่ก็เลยเขาก็เลยย้ายมาเป่าฮอนเฟรนช์ฮอนโอ้ท้อเลยธรรมดาที่ที่ที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ใช่เมาส์มันเล็กมากแบบอ้าเล็กกว่าเหรอไม่ได้เท่ากัน อ่าใช่มันคือฮอนมัชชิ่งหรือว่าอ่าเมลโฟนเนี่ยมันมี2แบบไมส์พีดอ่ะมันจะเป็นตัวเมาส์เมลโฟนเองเลยก็คือ,มอเมาส์ปะใหญ่กว่าทาเป็ดกลับอีกอย่างหนึ่งเขาจะใช้เมาส์ฮอนฮอนคอนเสิร์ตอ,อ่ะค่ะอันเล็กๆ็กแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรลีดไป,เป์เป็นท่อเป็นท่อต่อ,อให้ใช้เมส์เล็กแต่ตอนนั้นเราใช้เมาส์ใหญ่มาก,ก่อนค่ะแล้วเราก็ไปเป่าเมส์เล็กตอนมหนึ่งสรุปคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเริ่มเป่าฮอนจริงๆเนี่ยตอนมหนึ่งฮอนที่เป็นฮอนคอนเสิร์ตเริ่ ก็คือโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียนสังคีเนี่ย oh, ก right ็มาทางดนตรีเลยโดยเฉพาะตั okay. oh, tense, see, say, ้งแต่ตอนนั voilà ้นใชโอ้ก็เรียนสังคีตจนจบมหกเรียนสังคีตจนจบมหกค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปไปเป็นรุ่นน้องี่มุกใช่แล้วไปเรียนที่ยงเซอร์ฟทัวร์ออฟมิวสิกมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สิงคโปร์แต่ไม่ทันกันไม่ทันคือออกไปแล้วก็ก็คือรู้เลยว่ามุกในแก่กว่าแจงหลายปี อ่าก็เรียนอยู่ที่ยงเซลโถสี่ปีเต็มๆแล้วก็อ่าที่บอกเมื่อกี้ปีสามเล่นเพลงเมื่อสักครู่ไปด้วยใช่สี่ <laughs> ปีกับการเรียนเฟนชอนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรียนจบหลังจากเรียนจบที่ที่สิงคโปร์อืมล้วก็ย้ายกลับมาที่ไทยก็มาเรียนที่สถาบานันดนตรีกาลยานิวัฒนาอ้าอ๋อกลับมาอยู่ที่ไทยใช่กลับมาอยู่ที่ไทยเป็นปริญญาโทค่ะใช่ทีแต่ว่าสิ่งที่ต่างแล้วก็เปลี่ยนไปคือเราไม่ได้กลับมาเรียนฮอน เหมือนที่เราเคยทำตอนที่สิงคโปร์ใช่มีเดี๋ยวสิทำไมขำอย่างงี้นี่อยากรู้ไงว่าอ้าวเราสรุปแจงเรียนอะไรสรุปคือคือมันเป็นใช่มันเป็นหลักสูตรแบบ Master of Music หลักที่แจงได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากคือทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับดนตรีโออนะตอนนั้นนะแจงเป็นรุ่นแรกอ๋อเป็นปอทรุ่นแรกเลยของสถาบันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ใครจะไปเรียนอะไรเช็คอีกทีนึาวเช็คอีกทีก่อนยังไม่มั่นใจว่าเอาไปถึงว่าหลักสูตรมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่จางก็เลยได้ไปทําบอร์ดเกมอืบอร์ดเกมหนึ่งราการบอร์ดเกมบอร์ดเกมหนึ่งค่ะเป็นวิจัยจบของแจงเองวิจัยจบปริญญาโทของปริญญาโทที่สถาบันตอนนี้คือจบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะทํางานทํางานเรียบร้อยสอนสอนพูดถึงว่าเนี่ย เมื่อกี้แจงพูดมาเองแล้วว่าทำบอร์ดเกมอ่ะอันนี้เลยเป็นประเด็นให้เราได้มาคุยกันในวันนี้ว่า,วาเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันทำไมบอร์ดเกมกับดนตรีคลาสสิกกับรายการเจสียนคลาสสิคมิวสิกมันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอ่ะพูดถึงบอร์ดเกมนิดหนึ่งเกมกระดานที่มันจะมีช่วงที่เขาฮิตกันมาเอาจริงตอนนี้ก็ยังเหมือนยังมีคาเฟ่มีอะไรกันอยู่เนาะใช่ใช่ใช่เป็นคาเฟ่สำหรับบอร์ดเกมโดยตรงเลยใช่ทีนี้แล้ว ทำไมเกี่ยวอะไรกับแจงทำไมต้องเป็นบอร์ดเกมคะเกี่ยวอะไรกับแจงอืมแจงเล่าไปถึงทำไมถึงมาเป็นบอร์ดเกมเลยได้ไหมได้เลยทำไมต้องบอร์ดเกมใช่ทำไมไม่เรียนฮอนล่ะใช่ไหมแบบเพราะว่าออกคือจริงๆก็เรียนฮอนก็ได้เรียนฮอนได้พี่เออแล้วทำไมไม่เรียนฮอนหรือว่าพอแล้วมันไม่ใช่พอแล้วนะคือเรารู้ว่ายังไงมันก็ต้องซ้อมต่อไปแหละอืแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากหาอะไรทำใหม่ๆซึ่งพอดีจังหวะคือตอนนั้นน่ะ มันตัวหลักสูตรเขาค่อนข้างเปิดกว้างมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําแบบนี้ได้ที่ไหนอีกนะถ้าพ <ừ> um. ูดตรงๆแล้วจริงๆแจงไม่ได้ตั้งใจจะทํามาเป็นบอร์ดเกมด้วยซ้ํำแจงก็ยังเป็นแบบเป็นคนปกติคนหัวโบราณคนหนึ่งอ่ะพี่เราแค่อยากให้คนอื่นเห็นถึงทักษะอื่นที่มากกว่าการเล่นดนตรี um. อือก็ไม่หัวโบราณน,นะก็อาก็จะไปแบบอาจจะมีแบบการเรียนเขาเรียกว่าอะไรสกิลเพิ่มขึ้นอ่ะพี่ ซื้อการเรียนเลคเชอร์อะไรเงี้ยสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นอแต่ว่าที่ปรึกษาก็บอกมาว่าไม่ที่ปรึกษาแอบกระซิบได้ไมใครเนะดีกวีดีกวีเผื่อเขามาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยพูดได้ดีนะอย่างเงี้ยโอเคโอเคที่ปรึกษาคืออาจารย์อนุทัยนิติธรออาจารย์ต้องใช่อาจารย์ต้องอาจารย์ต้องก็เคยอีรายการใช่อาจารย์นาราใช่อาจารย์บอกไม่ไม่แจงมันธรรมดาไปใช่ใช่ใช่ อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ก,ก็จริงนะก็จริงอย่างที่เขาพูดโอเคแล้วก็เลยกลายเป็นบอร์ดเกมทุกวันนี้แต่ว่าจุดิ่อมต้นเลยที่จะทำอะ่ะก็คือมันมาจากไอ้คาบมิวสิควาส์ทเว่พี่ที่สิงคโปร์พี่มมเคยเรียนไหมโอ้ยไม่มีสอนโดยชันซือลอคือเคยเรียนกับอาจารย์ชันซือลอเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิชาอื่นโอเคโอเค,อเคตอนนั้นจเป็นวิชาอะไรคะเป็นเหมือนกับว่าวิชาที่คือ จังไม่รู้ใจทีไวายังไงจังจำไม่ได้ดีไรน์ของมันแต่ว่ามาถึงอะเปิดคาบแรกเลยอะคือเปิดสไลด์แล้วก็ถามว่าแบบฟิวเจอร์เลดี้คลาสิคอลมิสิเเนแบบว่าคุณพร้อมสําหรับอนาคตหรือยังวงการดนตรีหรือว่าแบบอ o u ุ e a d y to g เก d u a t e อะไรประมาณนี้แบบว่าคุณพร้อมที่จะจบแล้วหรือยังคาบแรกเลยนะแต่ว่าคุณพร้อมที่จะจบไหมใช่อเอ้ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันคือการเตรียมพร้อมเราแต่นั่นเนินจริงๆใช่น่าจะประมาณช่วงที่แจ้งเล่นกีเยปีสามเนอะอ๋อเอ้ยดีนะใช่ เป็นช่วงที่น่าจะกําลังแบบว่าต้องมองหาอนาคตว่าเราจะจบมาแล้วทํางานหรือว่าอยากไปเรียนต่อที่ไหนอยากจะทําอะไรเนาะใช่พี่ก็คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลตัวบอร์ดเกมมันก็มาจากคราบเนี่ยแหละก็คือวิชานี่แหละวิชาหนึง่งตอนอปีสามซึ่งแจังรู้สึกจังชอบมากอ่ะเดี๋ยวนะเขาไปเกี่ยวอะไรกับบอร์ดเกมอ่ะ <laughs> เขาให้เล่นบอร์ดเกมเหรอไม่ใช่ก็คือตัวสไลด์มันมันมายอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ เขาก็โชว์เขาเรียกว่าละโชว์จำนวนวงออเคสตราในประเทศสิงคโปร์ประเทศเขาโชว์วงคอรัสโชว์ทุกอย่างอ่ะพี่<อ>แล้วก็โชว์จำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่ณนะตอนนี้ก็คือให้เห็นไปเลยว่านักเรียนมันเยอะมากใช่คือแบบเฮ้ยคุณต้องเก่งมากถ้าคุณจะไปทางเนี้ยคุณต้องเอาจริงกัาจังไม่ใช่แบบได้เล่นไปแล้วก็ใช่อ,อะไรประมาณนะั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจากสไลด์นั้นนะจากคาบนั้นรู้สึกเราเราชอบอื เราอยากให้มีคาบอะไรแบบเนี้ยในประเทศไทยอซึ่งโอเคต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้นะว่าจริงๆมีหรือไม่มีว่าเราไม่ได้เรียนี้นี่แต่ว่าเราแค่อยากเอาเรื่องราวมาแชร์คล้ายๆว่าเป็นวิชาแนวนี้นึงใช่พี่ใช่พี่แบบสิ่งที่เราเจอค่ะใช่แล้วก็ก็เอาพอยต์เนี่แหละมาบอกกับอาจารย์อาจารย์ต้อมค่ะแล้วก็เลยนั่นแหละเซโนเรื่องเรื่องคาบเรียนคาสเรียนอะไม่ให้เขาก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันมีอย่างอื่นแทนนะลอง ไปดูแบบบอดเกมไหมโอ้ oh. ใช่ก็คือพ้อยจริงๆเลยอะทำไมถึงมาเรียนทุกทุกคนที่ต้องเข้าปอโธอะต้องตอบให้ได้อยู่แล้วว่าทำไมต้องมาเรียนแล้วสำหรับตัวแจงทำไมถึงต้องไปเรียนปอโธท,ทำไมถึงต้องไปเรียนปอโธทีท่นี่ด้วยนะอืมเพราะว่าแจงอยากเอาเรื่องอันนี้ที่แจงได้มามาทำอะไรกับ,บวงการคลาสสิกในไทย uh. อ่าอ่า ซึ่งดูทรงแล้วที่นี่น่าจะตอบโจทย์ในด้านนี้ที่สุดที่จะเขาเรียกว่าอะไรเปิดโอกาสให้แจงได้ทําสิ่งนี้น้องแจงขำคือแบบพี่มุกเก่งมากพี่มพูดแทนหนูหมดเลยพยายามช่วยกันอยู่เราไม่รู้เราพูดเรื่องไหมรู้เรื่องหรอเรื่องเล่ามาได้โอเคนั่นแหละก็คือเอาเรื่องเนี้ยมาแชร์โดยผ่านการเรียนบอทโทที่นี่อ่ะฮะแล้วช่วงนั้นพอดีกลับมามันเป็นช่วงโควิดค่ะ ปกติแล้ววงการไทยวงการคลาสสิคเขในไทยเนี่ยดีมานกับซับไพ่มันไม่ค่อยไม่ค่อยไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วแบบคนคนเล่นกับคนดูเนาะ <laughs> แต่ว่าบางคอนเสิร์ตเนี่ยคนเล่นเยอะกว่าคนดูโถโซนะ <laughs> จะพูดยังไงใช่ใช่เราก็กลับมาที่ไทยเราก็มาดูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราค่ะวงการคลาสสิคเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็ต้องทำดีเรสเซอร์ซึ่งมันประมาณแบบนักศึกษาที่เรียนดนตรีนะพี่โดย ดนตรีคลาสสิกอย่างเดียวด้วยปะแจ้งจําไม่ได้ละแต่แต่มันคือดนตรีอะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนคต่อปีที่จบไปหนึ่งพันห้าร้อยคนแต่เรามีวงออเคสตาราอาชีพจริงๆอะจริงๆนะไม่รวมนับพวกไม่ไม่รวมนับทหารหรือแบบขา้าราชการอะไรเงี้ยก็สองสามวงวงหนึ่งใช้คนหกสิบถึงแปดสิบคนอ่าใช่พี่เด็กจบหนึ่งพันห้าร้อยคนนี่ยังไม่ระบุถึงเครื่องด้วยนะเครื่องดนตรีว่าเล่นเครื่องอะไรพี่มุกเล่นโอโบะเงี้ยโอ้โห ใช้กี่คนใสองคน,คนใช่พี่แล้วก็ช่วงโควิดอีกคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตก็เลื่อนออกซึ่งเราเริ่มเห็นความไม่มั่นคงในอาชีพของเราเท่าไหร่โอเคแล้วก็จังก็เลยไปคุยกับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปีสามปีสี่ทุกคนเนี้ยที่อยู่ในประเทศไทย <c oughs> เขาก็ตอบมาว่าแบบว่าอืมเพราะว่าวงการไม่ได้มีงานมันไม่ได้มีมากพอสําหรับ พวกเขาแล้วก็ตัวงานเนี่ยมันไม่ได้ stable ไม่มั่นคงใช่ใช่พี่ใช่แล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยมันเด็กเกิดใหม่ทุกๆครั้งเด็กที่จบอะ่ะจบมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจำนวนงานมีเท่าเดิม เทปนี้มันจะดังๆนิดนึงนะเดี๋ยวนะได้ได้ข่าวว่าชวนมาคุยเรื่องบอร์ดเกมน <laughs> ่มาจะสนุกนี่คือแบบ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปิดดัดกๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆสว่างขึ้น, <laughs> ใ,นในห้องนี่คือในห้องอ่ะน,นี่คือแบบมองหน้าให้หนึ่งสองคน <laughs> แล้วก็เออว่ะเศร้าว่ะ <laughs> <laughs> ใช่พี่แล้วก็นั่นแหละจังก็เลยคิดว่าเราต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยนักศึกษาดนตรีเนะี่ยตระนหนักถึงทักษะอื่นๆที่มากกว่าการเล่นดนตรีอืเพราะว่าจ้งเป็นคนหนึ่งตอนเด็กๆย้อนกลับไปอ่ะ วันวันอลไรนะพี่วันหยุดยิ่งวันหยุดนะเก้าโมงถึงหกโมงสี่ทุ่มาทุ่มซ้อมไปเถอะอยู่ในห้องนั้งวันพี่ข็งแมากใช่ขยันแบบโหเพราะว่ามีอาจารย์แบบคอยจีด้วยละแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่ามันมันผิดหรือมันไม่ดีนะแต่ว่ามันจะดีถ้าเกิดเราแบ่งเวลาทำอย่างอื่นด้วยอ่าถูกใช่ใช่ใช่เรามันจะได้ยินคนบอกว่าให้ซ้อมเยอะๆว่างก็ซ้อมซ้อมไปเลยไม่ต้องทําอะไรซ้อม แต่ด้วยสังคมตอนนี้โลกตอนนี้ที่เปลี่ยนไปอะเนาะใช่เราก็ไม่ได้บอกมันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีตอนตอนที่อยู่สิงคโปร์พี่มีรุ่นพี่อะจังซ้อมทั้งวันเลยแต่เพลงนั้นแหละเพลงที่เราเปิดกันต้นรายการซ้อมทั้งวันซ้อมตลอดซ้อมเครียดเครียดซ้อมเสร็จกลับบ้านนอนเครียดจนพี่คนหนึ่งเดินมาเป็นพี่รุ่นพี่คนไทยนั่นแหละบอกว่าแจ้งแจ้งออกไปเที่ยวบ้างไหมไปเที่ยวไปทาอะไรก็ได้เราไม่ต้องโทรศัพท์ไปนะปิดเน็ตเลย ไปหลงไปทําอะไรอย่างอื่นน่ะที่มันไม่เกี่ยวกับดนตรีแล้วกลับมามจะดีขึ้นซึ่งได้ไปทำมาทำนี่ทำทำทำก็สนุกดีนะตอนแรกคือแบบเราไม่อยากออกอยู่แล้วมันร้อนพ,ออพี่เขาใช่หรือแบบเราไม่อยากเสียเวลาไปกะอะไรอย่างอื่นเนาะใช่ใช่พี่ใช่คือตอนแรกเราไม่เข้าใจเราแบบก็ซ้อมเนี่ยมันก็ดีขึ้นสิแต่ความจริงคือบางทีอะ่ะไม่รู้นะแจงเป็นอะ่ะพอยิ่งซ้อมมันจะยิ่งแคบลงอืแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเครียดอยู่อย่างนั้น่ะ เครียดอยู่งั้นแล้วก็กลับมาห้องเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอพอออกไปแล้วกลับมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันผ่อนคลายขึ้นสดชื่นสดชื่นขึ้นเอาอย่างน้อยเลยไม่รู้ว่าเป่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแต่เราสดชื่นขึ้นเราแฮปปี้ดีเซ้อมมาขึ้นเอไม่แบบต้องแบบฉันต้องซ้อมอะไรแบบนี้อโอเคก็เลยออกมาเป็นบอดเกมหากลับมาก่อนไปไกลมากเลยแล้วพี่มุกก็ปล่อยไปด้วยนะไม่เป็นไรก็ฟังเพลินๆดีไอตัวบอดเกมเนี่ยก็เลยอยากทําให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีจริงๆ Mm. โดยการจำลองซิท u เ t ชันหลายๆอย่างไว้ในบอร์ดเกมหมายถึงว่าให้เด็กที่เรียนอยู่ว่างง้นก็ได้ใช่พี่หเหมือนแบบเขาจบแล้วอะเหมือนว่าวันวัน,นึงในชีวิตหนึ่งเนี่ยเอางี้คือบอร์ดเกมเนี่ยไอตัวเมนหลักมันจะเป็นมันจะมีที่คอนเสิร์ตฮอลล์ห้องซ้อมมิวสิกชอปอะไรเบีอยพาร์คแบบไปเล่นดนตรีในสวน oh. แล้วก็ ได้คอดดิ้งสตูดิโอห้องอัดห้องอัดพี่แล้วก็ในห้องอัดก็จะแยกย้ายไปอีกอ่ะมีแบบพอในห้องอัดก็จะมีแบบออฟฟิศอะออฟฟิศในห้องอัดก็คือแบบก็จะไปแยกคะแนเลยนะไฟแนนเชียรอะไรเงี้ยเยอะแยะเหมือนเป็นสถานสถานที่ต่างๆที่เราคุ้นเคยแบบสามารถไปทํางานได้วช่ใช่ใช่ใช่ไปอยู่ไปใช้ชีวิตที่มัน possible โอแม้กระทั่งแบบอาร์ติชล์ลาวหลังคอนเสิร์ตอะพี่ห้องห้องพักห้องพักนักดนตรีโอ้ใช่ใช แล้วก็มีอ่ะมิวสิกสคูลแน่นอนโรงเรียนเอ่อโรงเรียนดนตรีใช่ก็มีสเตทอ่ามีโรงอาหารอะโรงอาหารใช่ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจาลองชีวิตการเป็นนักดนตรีอ๋อผ่านเกมใช่โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักดนตรีจริงๆก็ได้อ๋อเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ที่ที่เล่นบอร์ดเกมอ๋อใช่ซึ่งตัวบอร์ดเกมเนี่ยหลักๆเลยเนี่ย ตัวเมนบอร์ดจะมีประมาณนั้นจะมีสถานที่อะไรอะไรอย่างี้ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ผู้เล่นจะได้ประมาณสามถึงสี่คนซึ่งแต่ละคนตอนต้นเกมอ่ะทุกคนจะได้ตัวโทเค็นน่ะพี่ถ้าเป็นคนเกมจะเหมือนแบบเหรียญใช่ตัวคนอ่ะตัวคนอ๋อตัวคนตัวคนที่เป็นหลายหลายสีอ่ะพี่ใช่ใช่ที่เป็นหลายหลายสีหน่อยตัวแบบไว้ใช้เดินใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนละเจ็ดตัวเอ๊ะเจ็ดเลยหรอใช่คนละเจ็ดตัวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันเอาไว้เดิน อ้าว, <laughs> าวเดี๋ยวไอตัวคนมันเอาไว้เดินไม่ใช่หรอ <laughs> ใช่คือตัวคนเนี่ยมัน <laughs> เราเอามาแทนสัญลักษณ์ว่าหนึ่งวันตอนถึงคนอ๋อเจ็ดวันเจวันอาทิตย์หนึ่งแสดงว่าคือการเล่นวอดเกมมันจะเล่นเป็นรอบใหญ่ๆพี่ค่ะ <c oughs> สมมติเริ่มที่แจงวนไปที่พี่มุกแล้วก็วนไปสมมติใครคนหนึ่ง <c oughs> อาจารย์ต้อมแล้วกลับมาแจงอันนี้คือจบรอบแจงรอบใหญ่รอบต่อไปคนเล่นคนแรกจะเป็นพี่มุกอ๋อเนี่ยคือรอบใหญ่ซึ่งทุกๆรอบใหญ่จะมีเจ็ดคนอือฮะอือฮะ แล้วย้อนไปที่เมนเมนบอร์ตัวนั้นที่เราคุยกันเราต้องเมเนจยังไงก็ได้อ่ะเจ็ดคนที่เรามีเอาไปวางบนบอร์ดเกม,มวางตรงไหนก็ได้นะแต่วางแต่ละจุดอะสิ่งของที่เราจะได้กลับไปแตกต่างกันออย่างเช่นที่ไปอ่า practice room ไปห้องซ้อมไปห้องซ้อมสิ่งที่พี่จะได้ก็คือสกิลซึ่งเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรใน inter of game แหละ พราะว่าเราก็พูดกันคุยกันตรงๆนี่นะฟีลแบบเหมือนได้การได้ใช่ได้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 สกิลมาสกิลมันก็คือหัวใจของเราคือแจงมองว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะอีเวนแบบถึงแม้ว่าพี่ไปไล b r เรียน library ไป e-learning ห้องสมุดหรือว่าไปศึกษาอะไรอ่ะพี่ต้องใช้เวลากับมันแล้วทุกๆอย่างที่พี่ต้องใช้เวลาพี่จะได้สกิลกลับขึ้นมาโอเคถูกเหมือนเหมือนแจงมาคุยกับพี่วันนี้แจงก็อาจจะพูดได้สกิลกันใช่ซึ่งรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แหละใช่เราเรียกมันว่าสกิล แต่ถ้าพี่เอาตัวเจ็ดวันนั้นอะ่ะสักตัวหนึ่งอะ่ะไปวางที่มิวสิกสคูลโรงเรียนดนตรีสิ่งที่พี่ได้กลับมาคือเงินอ <c oughs> oh. ใช่พี่ใช่พี่ส่วนเจ็ตัวนั้นพี่แบ่งไปเลยนะพี่จะทำยังไงกับบริหารกับว <c oughs> ันวิคหนึ่งวิคของพี่ยังไงก็ได้ <c oughs> ใช่บางที่สมมุติถ้าพี่ไปห้องโรงอาหารพี่จะได้อะไรกลับมา คอนเนคชั่นวีอ๋อคอนเนคชั่นอ๋อเอ้ยหนึ่งโบถูกหนึ่งโบคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นนี่อ่านี่สดใสมากเลยอ่ะร้านอาหารแบบลงอาหารถ้าเป็นชีวิตจริงๆอาจจะเป็นแบบขอโทษนะคะเป็นแบบร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยออ๋ใช่หลังเลิกคอนเสิร์ตได้คอนเนคชั่นแน่นอนนักศึกษาเล่นใช่อ๋อนักศึกษาเล่นเออขออภัยอะค่ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะระบุไว้แล้วว่าไปไหนแล้วได้อะไรอืมใช่พี่ อย่างถึงแม้ไปไปไป,ไปเขาเรียกว่าะไอ้ห้องพักนันดนตรีอะเราก็จะยังได้คอนเนนชั่นถูกใช่คือก็จะรู้ว่าว่าเราไปทําอะไรในห้องนั้นนะพี่เพื่อได้อะไรกลับมา uh huh. ซึ่งชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอืใช่พี่อันนี้หลักๆของการเล่นเกมใช่แล้วเ,เล่นสมมติว่าอ่ะเราเล่นไปแล้วจบเกมมันเป็นยังไงต่อคะอ๋อเพื่อที่จะชนะเกมนี้อืทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ตอนต้นเกมเลยทุกคนจะต้องเลือกคาแรคเตอร์ซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ย มันจะแตกต่างกันไปพี่เช่นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งชื่อจิบจิบโอ้โหชื่อน่ารักมากคุณคุณมัมมีอเอ๊จะอะไรเช่นเล่นวลิลลอรอ๋อไม่ใช่โอเคมันก็จะมีคำบญญาารรยายคาแรคเตอร์ว่าคาแรคเตอร์คนนี้คนที่ชื่อจิบจิบเนี่ยคือนักฟุตอาชีพอ,อ,อ๋อจิบจิบอ๋ออาจารย์จิบและอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักฟุตรุ่นใหม่หลายต่อหลายรุ่นผู้ลงมือการเล่นยกโหและการบุกผัก กับความมุ่งมั่นเพื่อโปรโมตพิคอโลสู่ของการดนตรีคลาสสิกในไทยโอ้โหซึ่งมันเหมือนเป็นโพษณาพี่ไม่ไม่บอกกลัวใครใช่อาจารย์จิ๊บกัลยาใช่เมื่อกี้นึกว่าจุ๊บจิ๊บอาจารย์จิ๊บใช่เพราะว่า,วาอะตัวตัวตัวคาแรคเตอร์ก็จะจะเป็นโพษนาข,ของแต่ละคนซึ่งเรามาเล่นอันนั้นอะเราได้คาลรคเตอร์นั้นก็เหมือนเราโมบบทเป็นเขาพี่ซึ่งจิ๊บจิ๊บเนี่ยก็จะมีมิชชั่นของมิจิ๊บจิ๊บที่จิ๊บจิ๊บจะต้องทำอะไรสิ่งที่จิ๊บจิ สองอีเวนต์บนกระดานของจิบจิบเองมีหันมาให้ดูหันมาให้ดูพี่แว่าไม่รู้ว่าจะเห็นภาพไหมใช่ที่บายต่อได้เลยอ่าจะต้องสร้างอีเวนต์สองอีเวนต์บนกระดานของตัวเองเขาเรียกเขาเขาาจะเรียกว่ากระดานคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็คือเมนเมนหลักก็คือสถานที่เมื่อกี้แล้วก็กระดานอ๋อจะมีเขาตัวเองของตัวเองค่ะใช่แล้วก็ตัวแต่ละตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีอาบิลิตี้ที่ต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละคน อย่างเช่นอ่พูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ในเมนบอร์ดมีคอนเสิร์ตฮอลล์คาแรคเตอร์คนเดียวที่สามารถเข้าไปในคอนเสิร์ตฮอลล์ได้ตั้งแต่รอบแรกอะรอบแรกที่เราเล่นกนันคือโนด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 เอเดี๋ยวเพราะอะไรคือโนดโนดเพราะว่าโนดโนดอันนี้ในนี้มันไม่ได้เขียนแต่ว่าจำจำได้เพอร์ซน,นาโนนจะเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งต,งตาซ้อมแล้วเขาเล่นคาริเนตได้เก่งมาก ไม่รู้เลยเนาะใครไม่ถ้าแบบคนดนตรีอาจจะแบบเริ่มเดาได้ใช่พี่ผู้ฟังงงก็คือจริงๆแล้วตัวละครหลายๆตัวส่วนใหญ่ของแจงก็คือมาจากชีวิตจริงทั้งนั้นเลยใช่คือตัวละครของแจงที่ทํากับที่ทําจบเวอร์ชันแรกเนาะมันมีหลายเวอร์ชันแล้วพี่บอดเกม่ยอันนี้แจงพูดถึงเวอร์ชันแรกอันที่ทากับสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาก็คืออันที่เอาเพื่อนร่วมรุ่นนักศึกษาบริณญาโททั้งหมดมาเป็นคาเล็เตอร์นี่ีเองก็เลยมีจิบจิบโน่นโนนใช่ใช่ โนนโนดโนนโนดก็มาจากมาโนดที่เป็นนักคลริเนตเล่นอยู่ใน RBSO ด้วยกันประมาณนั้นแล้วก็อ่ะแล้วโนนโนดเข้าได้คนเดียวนะคนอื่นอย่างเข้าไม่ได้โอ้คนอื่นต้องรอวนรอบถัดไปต้องมีเงื่อนไขคือคนอื่นต้องมีสกิลก่อนถึงจะเข้าได้อ๋อมานโนดเออขออภัยไม่ใช่มาโนดโนดโนดมีสกิลแล้วมาโนดจริงมีไหมไม่รู้อ๋อยอยอยไม่รู้นะพี่ยอยอยอยจะไม่เกี่ยวโนโนดอ่ะโนนโนดใช่ะ ก็จะมี Ability ต่างกันไปค่ะตามความสามารถของแต่ละคนเพราะว่าชีวิตจริงมันก็อย่างเงี้ยพี่มันมันไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเริ่มศูนย์เท่ากันอืมแล้วก็โอเคกลับไปเรื่องทำยังไงให้ชนะงงไปหมดเลยเป็นแบบว่าขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะพี่ใช่ใช่หมดเกมขั้นตอนเยอะ <laughs> ทำยังไงให้ชนะก็คือเปิดอีเวนต์สองอีเวนต์บนบน กระดานของตัวเองใช่ซึ่งแต่ละอีเวนต์ก็จะต่างกันไปทำยังไงเพื่อให้ได้อีเวนต์มาก็คือต้องไปวางในจุดสถานที่ไอตัวเจ็ดวันนะพี่ไปวางบนสถานที่บนเมนบอร์ดเพื่อเก็บรีซอร์สก็จะมีสกิลที่เราพูดถึงเมื่อกี้มีสกิลมีคอนเนคชั่นแล้วก็มีเงินอ๋อมีสามอย่างนี้คเพื่อได้ไปซื้อสกิลการ์ดอ่าคือรู้แล้วว่าคือเพื่อที่จะได้รู้ว่า การก่อนที่เราจะมีสกิลได้อะเราต้องมาใช้ชีวิตบน,นบนสถานที่เหล่านี้ก่อนอืมเพื่อเก็บตัวสก<อ>ิลการพอเก็บตัวสกิลการมาปุ๊บตัวอีเวนต์อีเวนต์การดอ่พีที่อยู่ข้างหน้าเราอะอม,มันจะระบุไปแล้วว่ามันต้องมีสกิลอะไรบ้างเพื่อสร้างอีเวนต์นั้นอเ,เออย่างจะทำอันนี้ได้ต้องเก็บอันนั้นอันนี้ก่อนก็จะเหมือนแบบอะถ้าคุณจะทำมิวสิกสคู อ่าเลดเซ a y ว่ามิวสิกส o ู l คุณต้องมีสกิลคิที่อ่าคที่ข้ thinking knowledge แล้วก็องค์ประกอบนือเพื่อที่จะสร้างมิ s สิกส h ู o หนึ่งหนึ่งแผ่นซึ่งก็ต้องไปใช้ชีวิตมาแล้วก็ไปซื้อพวกสกิลแล้วก็ค่อยมาเปิดสมมุติพี่จะมาพี่จะสร้างมิว c ิกส o ู l พี่จะไปจะอยู่แต่ practice room ห้องส้อมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นไปได้หรอ ก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่คือมันคือมันรีเลททูแบบเรื่องจริงจริงๆริงที่ออ,อซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยที่เอามาเนี่ยมันมาจากอของสถาบันดนตรีกรรยาลยน,น,านารพัฒนาคือสกิลแบบอืมจังตีความแล้วก็วิเคราะห์ความจากอ่าป<อ>ิศสการรยนนมิยนา Learning outcomes ผลลัพธ์ของเขาที่จะได้จากการเรียนอ๋อ หมายถึงว่าเอ่อเป็นตัวที่กําหนดไว้อยู่แล้วของทางสถาบันดนตรีใช่ว่าหลังจากมาเรียนที่นี่แล้วผลลัพธ์ที่นักดนตรีจะได้ไปคืออะไรบ้างใช่โอ้แล้วเปลี่ยนจากการเรียนมาเป็นการเล่นอืมให้เห็นภาพจริงๆใช่ให้เห็นจริงๆรินเอยมกเซนเข้าใจเข้าใจแต่ชีวิตมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะพี่เพราะว่าเพราะอย่างนั้นเราก็รู้สิว่าสมมติแค่เอาตัวเราไปวางเรื่อยเรื่อยเล่นไปรอบรอบ ยังไงก็ชนะอืมนั่นสิมันจะมีการ์ดอีกอย่างหนึ่งพี่ที่เรียกว่าซีเทเรชันการ์ดเหตุการณ์กาดเหตุการ์ณใช่ซึ่งเหตุการณเนี้ยมันจะมีทั้งดีและก็ไม่ดีเช่นเช่นเช่นตื่นเต้นเลยอะอยากรู้เลยว่ามีอะไรบ้างเช่นสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยเพนเพนเลยนะสแตนดาร์ดเลยคือเราเจอโควิดหยุดเล่นหนึ่งตาไปสอบไม่ได้สมมติขาหักไฟไหม้รถติดไปสอบไม่ได้ คุณต้องจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไปเอามาจากเมนบอร์ดจ่ายคืนไปอ๋อพี่เข้าใจปะไม่เข้าใจแน่เลยอะงงปะเช่นเช่นจ่ายคืนได้อย่างเช่นอะไรจ่ายสกิลคืนจ่ายสามอย่างคืนอะเงินสกิลแล้วก็คอนเนคชันแต่ว่ามันก็จะมันก็จะเขียนไว้ว่าจะต้องคืนอะไรบ้างแต่ก็เออก็ถูกเพราะถ้าสมมุติในแง่ว่าแบบเจอโควิดปั๊บนี่เราเสียหมดเลยนะสามอย่าง อ่ะสกิลอาจจะยังอยู่เพราะเราอยู่บ้านซ้อมได้แต่ว่าคอนเน็กชันกับเงินหายใช่ก็อ๋อเอ้ยนกใช่ก็จะเป็นมันก็จะมีทั้งบวกและลบดีและไม่ดีแล้วมีอันอันดีๆมีอะไรบ้างคะอันนี้อันนี้ได้ยินอันไม่ดีมาเต็มเลยโอเคอันดีๆเหรอก็คือพี่เนี่ยมีตัวพี่อยู่แล้วเนี่ยพอหยิบขึ้นมาปุ๊บพี่มี language and communication skill นั่นหมายความภาษากันภาษาแล้วก็ communication การคือการสื่อสารอ่ะสื่อสารพูดคุยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาส ไปเล่นดนตรีในชุมชนช่วงที่เทศกาลมันหยุดซึ่งพี่มีโอกาสไปเล่นดนตรีในชุมชนแต่สิ่งที่พี่ได้กลับมาเพราะพี่มีสกิลการพูดคุยอพี่เลยได้คอนเซ็ปกลับมาเพิ่มอีสิบโดยที่พี่ไม่ต้องเอาตัวเจ็ดตัวนั้นน่ะไอเจ็ดวันนั้นน่ะไปวางไม่ต้องไปอยู่ไอห้องนักดนตรีไม่ต้องไปลงอาหารไม่ต้องไปลงอาหารอะไรเงี้ยก็คือจะมีทั้งบวกและลบแล้วก็จะมีทั้งแบบโดนเฉพาะคนที่จับคือทุกคนจะต้องจับในทุกๆรอบโดนเฉพาะคนที่หยิบไพ่ขึ้นมา อ๋อเรามีโดนระบงด้วยเหรอเราก็โดนระบงพี่ไอ้ย่าอ๋อใช่ถ้าสมมติจับได้โควิดก็คนโดนระบงใช่ก็โดนระบงไฟไหมอะไรเงี้ยแล้วติดติดเฉพาะชั้นหรือติดเฉพาะอะไรเงี้ยต้องดูเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไลจะติดเส้นไหนลาเท้าหรือติดทั้งประเทศคือมันค่อนข้างแบบละเอียดละเอียดมากโอ้ละเอียดจริงใช่มีข่าวข่าวก็ประมาณนี้ก็คือหลักๆก็คือเล่นมีตัวเจ็ดตัวเท่ากับเจ็ดวัน เอาวันเจ็ดวันดูว่าเราจะไปทำอะไรในบอร์ดลากในสถานที่ต่างๆแล้วก็เอาตัวเจ็ดวันนั้นอะเพื่อไปเอา r e s รีซอสมาก็คือสกิลเงิน c o n n e คชั o นกลับมาแล้วก็เพื่อไปซื้อกาสสกิลการสกิลเพื่อมาสร้างอีเวนต์บนบอร์ดตัวเองให้ชนะโอเคแต่มันจะซับซ้อนเนี่ยมันเลยยาวเลยใั่ยาวหน่อยเนาะเวลาเล่นจริงโอ้โหเวลาเล่นจริงก็เล่นบอร์ดเกมจริงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนึ่งเกมใช่ ใช่พี่แล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีการเหตุการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่เหตุการณ์เราเป็นคนจับเองด้วยนะอืว่าจะ,<อ>จะดีหรือไม่ดี <laughs> ขึ้นอยู่กับตัวเองดวงนะพี่ดวง <laughs> ใช่ใช่แล้วเห็นว่ามีทามาหลายเวอร์ชันด้วยเหรอคะทำมาสองเวอร์ชันล้วพี่ตอนแรกเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่ทำกับสถาบันนรตกรยานิวัฒนาก็คือทํามาเพื่อ เรียนให้จบอ๋อโอเคเรียกว่าเป็นวิจัยจบปริญญาโทใช่แล้วมีเวอร์ชันที่สองด้วยมีเวอร์ชันที่สที่เพิ่งเพิ่งไปเล่นมาเพิ่งไปเล่นมาเพิ่งไปเปิดตัวมาแล้วกันที่ TCDC ค่ะเอมุกไปไม่ทันวันนั้นใช่เพิ่งไปเปิดตัวมาก็เวอร์ชันที่สองก็จะพัฒนาเรื่องอ่าอ่ากขึมาคืน User Experience อคือเรา ปกติการเล่นเนี่ยมันจะมีบาร์การ์ดการ์ดหนึ่งที่ทุกคนต้องถือไว้ไว้ดูขั้นตอนลำดับขั้นตอนการเล่นค่ะแต่ทีเนี้ยไอเวอร์ชั่นสองเนี่ยก็จะเอาเหมือนการ์ดทุกคนมารวมกันบนบอร์ดใหญ่เลยแล้วทุกคนจะไปทีละขั้นพร้อมกันอมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็มีหลายๆหลายๆดีเทล<ก> <details. S 2> ให้แบบว่าเหมาะสมสะดวกต่อคนเล่นมากขึ้นใช่พี่ใช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 ่ก็อืมงนี้ทางนั้นก็เพื่อให้เขาตระหนักถึง ทักษะอื่นที่มากกว่าดนตรีค่ะมากกว่าทักษะการเล่นดนตรีละกันอ่ะถูกมากกว่าการเล่นใช่อ่าเราพูดรายละเอียดของตัวบอร์ดเกมมาแล้วแล้วทีนี้มาพูดถึงว่าในแง่ว่าคนเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาก็จะบอกว่าเขาเขารู้ว่าเขารู้มากขึ้นว่าเขาควรที่จะไปหาสกิลอื่นที่มากกว่าดนตรีอืมใช่แล้วก็น้องบางคนก็จะพูดว่าแบบ yes perform performance skill is important but it's better if we integrate with other skills อะไรประมาณนี้แบบเล่นอย่างเดียวเล่นเก่งอย่างเดียวไม่ได้เนะต้องสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยเรามาผนวกกันใช่ถึงแม้เล่นเก่งอะเล่นเก่งแบบเล่นเก่งมากเลยนะท็อปเลยนะยังไงคูต้องมี PR skill นะพี่ใช่ใช่เรื่องของการสื่อสารหรืออะไรก็ต้องใช่ต้องเก่งใช่ก็ค่อตอนน้องมจะบอกว่าเกมนี้มันโชว์แบบโอเวอร์ว ของแฟกเตอร์แบบหลายๆอย่างในวงการดนตรีในบ้านเราแบบให้เห็นภาพกว้างโดยการที่เอาตัวเราเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเลยโดยที่ไม่ต้องรอแบบโตไปไม่ต้องรอจนถึงแบบมาวิ่งงานแบบเราทุกวันเนี่พี่ยอ่ีเข้าใจของเราอาจจะแบบว่าสายไปหน่อยก็ไม่นะก็อย่างน่อยก็ยังอาจจะอาจจะยังได้เรียนรู้ในตั้งแต่สมัยอยู่สิงคโปร์ก็เรื่องทั้งหมดมันก็มาจาก ตรงนั้นใช่เรามีได้ลองให้คนทั่วไปเล่นมัางปะคะคนที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีเลยคนที่มีอืก็มีหลังจากที่ไปดีซีีซีวันนั้นที่เปิดตัวเวอร์ชันสองค่ะแล้วเขาดีซีีซีก็เรียกกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อขอทสเกมค่ะแบบเล่นกันจริงจังเลยเขาก็ก็ยังต้องดีลลับต่อตรงที่ว่าถ้าเราเป็นนักงดนตรีเนี่ยเราเราคุยปุ๊บเรารู้กันเลยว่าสถานที่แต่ละอันเนี่ยพี่ไปทําอะไรอใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็น คนที่นอกวงการเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอาง่าย,าย,ายๆเลยเป็นเพนงเลยเขาไปห้องซ้อมทาไมอืมหรือแบบหรอใช่พี่มีมีมีมแต่ว่ามันก็ชื่อห้องซ้อมแต่เขาก็ยังใช่ใช่เขาก็ยังแบบเพ,เพราะว่าเพราะว่าพอเป็นในบอร์ดเกมมันเป็นงานอาร์ตแทนมันเป็นภาพวาดอะไรเงี้ย<อ>เขาเลยไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมันในภาพก็มีอะ่ะเก้า e, อี o ้เป็นโนแล้วเขียนพักที่ o ูมอะไรเงี้ย อสมุนเป็นประมาณนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าแล้วฉันไปทําอะไรอืมอืมอืมอาจจะต้องมีเขียนกำกับเพิ่มเติมอาจจะต้องใช่อาจจะต้องแบบต้องบอกต้องชีม้มาว่าในห้องเนี้ยตานะ่ะคุณเข้าไปทําอะไรเพื่อได้อะไรโดยที่ไม่ต้องมีแจงอยู่ตรงนั้นอืมเข้าใจอืมประมาณนั้นมีก็จะต้องคิดถึงคนที่ไม่ได้โตมาในค<า>่ะวงการแล้วเขาเล่นจบแล้วเขาว่าไงบ้างอะนอกจากในเรื่องของแบบเอออาจจะยังมีจุดที่เราต้องอธิบายเพิ่มเติม ก็โอ้ก็อ๋คือทําให้เขาเข้าใจวงการเรามากขึ้นชีวิตใช่ชีวิตของวงการเรามากขึ้นก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราแกล้งกันได้ด้วยนะือใช่พี่สมมติว่าพี่ต้องเปิดการ์ดสมมติว่าพี่ต้องทอยี่เอเวนมาสกีเวนหนึ่งพี่ต้องทำสตูดิโอแต่แจงไม่ต้องทํอสมมติพี่เป็นจิบจิบพี่ต้องทำสตูดิโอเพื่อชนะเกมเนี่ยค่ะแต่แจงเป็นโน๊ตโน๊ตแจงต้องทำเวิร์กช็อปแต่แจงไม่ต้องทาสตูดิโอนะแจงอยากแกล้งพี่แจงก็เลยซื้อเก็บทุกอย่างมาเพื่อซื้อ ก็จะชนะยากแหละเพราะว่าแบรนด์นั้นมันอยู่กับแจงก็ดูเป็นสมเป็นบอร์ดเกมดีใช่ใช่ใช่ก็จะมีแบบขิงกันมาขึ้นบัฟกันมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือตัวเกมมันก็สร้างมาเพื่อให้เราเจรจาต่อรองกันได้มันก็จะมีจะมีพาร์ทที่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น่ตัวเจ็ดวันเราจะต้องเอาวันวันหนึ่งของแจงวางแล้วก็ของพี่วางเพื่อขอเจรจาโอ้เออเออเพื่อขอเจรจาต่อรองกันว่า อ่ะพี่ซื้อนั้นไปราคาเท่าไหร่พี่จะขายแจงเท่าไหร่สมมุติแจงเหลือเงินเยอะมากเลยอ่ะโอคือพี่ซื้อไปแกงกำไรพี่เอาง่ายๆออก็เออเป็นการฝึกสกิลปีกทางหนึ่งด้วยเนาะการพูดคุยอะไรต่อรองราคาใช่เหมาะเอาไปใช้ในการซื้อของในชีวิตจริงใช่ประมาณนั้นมีก็ใช่จะมีจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตที่เรียกว่ามาร์เก็ต บนบอร์ดเกมด้วยเอาไว้พวกเรื่องอย่างเงี้ยสมมุติว่าแจ้งเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแจ้งไปซ้อมเยอะมากเลยแต่แจ้งลืมไปว่าแจ้งไม่มีคอนเนคชั่นแต่พี่พี่ก็ไปแต่โรงอาหารพี่ไปแต่คุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นพี่ได้คอนเนคชั่นมาเต็มเลยไม่ยอมซ้อมอีแต่แจ้งมีแต่ซ้อมแจ้งมีแต่สกิลนั้นเรามาเจอกันตรงกลางอ่ะแลกกันไหมล่ะอ๋อแต่ชีวิตจริงแลกไม่ได้นะใช่ชีวิตจริงไม่ได้ชีวิตจริงเขาแลกได้ก็ดีนะช่วยซ้อมแทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอคอนเนคชั่นหน่อย ใช่ใช่ประมาณนั้นค่าค่าของเกม,ม,มก็ยังมีความเป็นชีวิตจริงที่ผสมกับความสนุกอ่ะของเกม<ช>ด้วยกันใช่จุดจุดที่ทําเกมเพื่อการศึกษามันยากตรงที่ทําให้มันสนุกเนี่ยแหละพี่ใช่ใช่แต่ฟังดูแล้วถ้าบอกว่ามีแบบว่าต่อรองเจราจายอย่างนี้ได้อุ้ยสนุกละใช่ใช่มีต่อรองอาจจะเรียกว่าเป็นเกมทําลายมิตรภาพนะคะ <c oughs> ตรวนี้จริงๆมีใช่ใช่ใช่มีแล้วมีแล้วมีแบบเฮ้ยม่ได้ทาไมล่ะคือบางคนก็ไม่ได้อยากจะชนะนะ แบบเล่นกันสี่คนอย่างเงี้ยฉันรู้ว่าฉันจะไม่ชนะอยู่แล้ว <ขอ S 2> ฉันรู้ว่าเธอชนะอยู่แล้วแต่ฉันรับเพื่อนๆอ,อีกสองคนนะ่ะจะไม่ให้เธอชนะเอออะไรแบบนั้นเอออันนี้แหละชีวิตจริงนะคะ <laughs> ใช่ซึ่งตัวตัวสกิลบนบอร์ดอะจริงๆแล้วอาจารย์ก็ลืมเขาสกิลบนบอร์ดอะมันไม่ใช่ว่าเราเก็บทรัพยากรสามอย่างนั้นมาเราซื้อได้เลยนะอืเราต้องดูอีกว่าสกิลบนบอร์ดอะมันมีให้เราซื้อไหมเพราะมันมีช่องให้วางแผนสกิลแค่สี่ช่องค่ะ แสดงว่าสี่ช่องนั้นน่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดสกิลทั้งหมดมแล้วถ้ามันไม่มีให้เราซื้ออ่ะเราก็ต้องรอรอให้มันมามันเหมือนโอกาสในชีวิตอะพี่ออทุกอย่างมีจังหวะเวลาใช่ใช่ก็ต้องรอจังหวะถึงแม้แบบจะมีทุกอย่างครบหมดเลยสามอย่างเนี่ยแต่ไอแผ่นสกิลมันไม่มาสักทีอะพี่ก็ต้องรอก็ทำอะไรได้ก็ต้องรอต้องรอวนตามกิจการของเกมใช่บางทีเล่นเก่งมากๆแต่ว่า สมมติสมมติแบบออเคสตราไม่เปิดออดิชั่นสักทีอ่ะเราก็ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นใช่ก็ต้องตามนั้นใช่ชีวิตดารกเลยดากเลยมันควรจะสนุกนะเรื่องเล่านักดนตรีก็คือเราสอนหลายๆที่แล้วปกติแล้วเราสอนฮอนซึ่งเป็นเราเล่นฮอนเราเล่นฮอนเราก็สอนฮอนปกติมากเรา ขับรถมาด้วยความตั้งใจมีเครื่องวอมลมมาด้วยสองอันให้เด็กอันหนึง่งเราอันหนึง่งและเครื่องของเราเครื่องฮอนของเราม,มาถึงเขาบอกว่า<อ>เด็กแย้ไป็นนำเป็ดแล้วครับเอา้าฮะโรงเรียนบอกว่า <c oughs> เด็กแย้ไยป็นนำเป็ดแล้วครับแล้วมาทําไม <c oughs> แต่ว่าโอเคโรงเรียนยังน่ารักโรงเรียนเลยบอกว่าอ่ะงั้นไปสอนทําเป็ดแทนครับฮะอย่างนี้ก็ได้หรอมากกว่าเดิมแต่ว่าสอนได้เพราะว่าตัวเราเคยได้ทน้ำเป็ดใช่คือความโชคดีคือเราเคยเล่นน้ำเป็ดแล้ว จริงๆนะโรงเรียนโรงเรียนอื่นๆ,ๆแล้วกันเราก็สอนทั้งเป็ดละฮอนแต่แค่เราไม่ได้เตรียมปกติถ้าเราไปสอนทั้งเป็ดอะ่ะเราจะมีเครื่องของเราไงพี่อตอนนี้คือเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเ<อ>พราะว่าจริงๆมันไม่ได้เป่าเหมือนกันอ่ะมันเป็นเครื่องบาสเหมือนกันแต่การใช้ลมมันไม่ได้ชเหมือนกันอ,อะไรแบบนั้นแล้วเด็กคือเด็กหมนหนึ่งก็เข้าใจได้แต่ว่าเราแค่แบบช็อกกับแบบ <laughs> ประมาณนั้นก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่พอเป็นครูสอนแล้วต้องสอนได้หลายเครื่องกซบมา สุดยอดไปเลยคะ่ะครูแจ้ง <c oughs> อ่ะ <c oughs> พูดถึงว่าแผนในอนาคตหน่อยว่าจะมีการพัฒนาตัวนี้ต่อไปใช่ไหมอย่างที่แจ้งหมองเมื่อสักครู่ใช่คือมีการพัฒนาแน่ๆแ,แล้วก็คิดว่าจะมีเป็นภาษาเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งทั้งหมดทั้งเซตค่ะ <c oughs> อ,อ๋อตอนนี้คือเป็นภาษาไทยอยู่ตอนนี้คือบางพาร์ทมันจะเป็นภาษาไทยกันอธิบายพวกสกิลอธิบายเพอร์ซนาอะไรเงี้ย <c oughs> เล็กน้อยเป็นภาษาไทยแล้วก็ คิดว่าเวอร์ชันต่อไปจะทําให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็จะเก็บรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าก็ช่วงนั้นที่ที่พรีเซนต์ไปที่ซีซีซีคอนเฟอเรนซ์ซีมิวสิคคอนเฟอเรนซ์ซาวด์อีสเอเชียซ้ำจริงจำชื่อไม่ได้อ๋อคือเป็นคอนเฟอเรนซ์เป็นการประชุมสัมมนาที่ของทางของเอเชียตอนออกเฉียงใต้ใช่ใช่อ๋อก็คือเอางานนี้ไปเอางานไปใช่ไปพูดแล้วก็เขาก็ ได้สขยงตอบรับที่ดีแล้วก็อยากเล่นทุกคนอยากเล่นแล้วเราก็เลยคิดว่าเราต้องแล้วก็นั่นแหละยงมียงติดต่อมาอยงเสถียโหที่มาหาวที่อะไรที่ม<ห>าอะไรใช่แบบว่า,วาอยากให้เอาไปเล่นก็ต้องใช่ประมาณนั้น<อ>ก็ต้องอยุ่รอบต่อไปค่ะยังไม่จบง่ายงายนี้ถ้าเกิดสมมุติสมมุติมมตแบบเอ้ยคนฟังอยากเล่นขึ้นมานี่ทําไงเนี่ยโอ้ยติดต่อมาได้เลยพี่ติดต่อแจ้งได้เลยอ๋อเราเราก็ หาร้านกาแฟนั่งเล่นกันได้แต่ว่าต้องมีเวลาเนอ่ยต้อเล่นบทเกมต้องใช้เวลาสองชั่วโมงอย่างน้อยคืออย่างน้อยตั้งสองชั่วโมงได้ติดต่อแจ้งได้ทางไหนติดต่อแจ้งได้ทางไหนอินสตาแกรมเฟซบุ๊กก็ได้พี่สดวชื่อได้เลยใช่สดวชื่อได้เลยคือชลันกรเกตมรใช่มันจะมีแบบว่า วันหนึ่งมาที่ทำออกมาเป็นแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเลยมีวางให้เล่นมีวางให้เล่นที่นู้นที่นี่อาจจะแบบตามคาเฟ่ตามคาเฟ่เหรออืมมันอาจจะมีวันนั้นนะอยากให้มีแหละใช่ใชอยากให้มีแต่ว่ายังแบบเรายังอยากเราความรู้สึกเราก็ยังยังไม่สุดเรายังอยากพ,พัฒนาต่อไปอเพราะว่ามันก็จะมีแบบในแง่ของการบาลานเกมที่ทีเนี้ยหลุดจากสิ่งที่เรา เขาเรียกว่าอะไรรู้จักสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดแบบนี้เราเรียนดนตรีมาเรารู้ทั้งหมดสกิลเรารู้ทุกอย่างที่เราทําค่ะแต่เรื่องของการบาลานเกมอะไรเงี้ยจะต้องใช้ความรู้ด้านด้านการคิดอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยเกมมันก็บาลานเท่าที่เราทําได้อือใช่หรือว่าใครสนใจแบบมาช่วยกันก็ยินดีเลยอืเผื่อมีใครสนใจว่ามา เป็นส่วนหนึ่งที่ทายังให้ยังไงเขาเรียกว่าไงทําให้มันมีความเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นสําหรับทุกๆคนที่สามารถจะเล่นได้ใช่เพราะว่าเราก็ต้องการแบบมุมมองของคนที่ไม่ใช่คนดนตรีด้วยโอ้ยดีเพราะว่าเราเริ่มจากในมุมมองของนังดนตรีจริงๆที่อยากจะให้คนดนตรีเปิดโลกกว้างมากขึ้นอันนี้ก็กลายเป็นดึงคนโลกกว้างเข้ามาสู่ดนตรีใช่แล้วก็แบบจริงๆเราก็มีแผนแบบดีเวลลอปไป ในเซกเตอร์อื่นแบบในวงการอื่นอีกเกออยอะแยะได้ค,คือคือใครพร้อมใครมีที่มีความรู้เรื่องบอร์ดเกมอยู่แล้วใครที่อยากทำอะไรสนใจก็ได้เลยเพราะว่ามีแผนไว้หมดแล้วแหละเหลือแค่ต้องมานั่งใช้เวลาใช้เวลากับมันมใช่นีก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะขอไปลองเล่นด้วยเหมือนกันได้เลยยังยังไม่มีโอกาสได้ลองฟังแล้วอยากเล่นมากต้องใช้เวลานิดน,นึง ได้เลยลคือบอดเกมคิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังน่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยได้ความด์ก <c oughs> ความด่า <c oughs> ไม่ก็ได้เห็นมุมมองชีวิตจริงๆของนักดนตรีของนักศึกษาดนตรีด้วยที่ถ้าจบมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปมันมันยากมันก็ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินที่จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวบอรดเกมอันนี้ที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือ นักศึกษาดนตรีนักดนตรีรุ่นใหม่ๆได้ว่าชีวิตของเราในอนาคตสามารถทําอะไรได้บ้างรวมไปถึงคนทั่วไปที่สามารถที่จะเข้ามารู้จักคนในวงการดนตรีมากขึ้นเนี่ยช่วงนี้ที่เขากําลังฮิตดนตรีในสวนกันเนาะก็อันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเข้าใจนักดนตรีมากขึ้นด้วยแล้วเวลาไปชมดนตรีอาจจะแฮปปี้มากขึ้นอีกเนี่ยถึงไปเล่นในสวนเลยเออใช่น่าสนใจเพราะว่าแบบแบบดนตรีในสวนล่าสุดคือแบบกว่าจะเขาเรียกว่าอะไร คือถ้าไปมองลึกๆจริงๆนะกว่ากว่าเขาจะมารวมวงกันขนาดนั้นมันผ่านขั้นตอนมาเยอะมากเลยดิดูสิว่ามันมีอะไรบ้างในบอร์ดเกมนี้ผ่านขั้นตอนมาเยอะมากเลยกว่าผู้ชมผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งอะไรแบบนั้นใช่มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมาถึงแล้วเล่นใช่แต่มันก็ไม่มันไม่ได้ยากเกินไปคือแบบทุกคนก็สามารถเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีได้จอยกับมันได้ก็เนี่ยเดี๋ยววันไหนมีอีกก็ ถือบดเกมไปชวนอาจารย์ชาชาตินั่งเล่นบดเกมด้วยกันอาจารย์บอกว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นครับเป็นไปได้อ่าโอเควันนี้ต้องขอบคุณแจงมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันแต่ก่อนจากกันวันนี้มีเพลงส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงให้กับท่านผู้ฟังสักหน่อยเป็นเพลงอะไรดีเป็นเพลงอะไรดีไปไปเป็นเพลงอะไรดีอ้าวคือเพลงอาจารย์เลือกไว้แล้วแต่ว่าอาจารย์แจงเลือกจากเมโลดี้ ทำนองอยู่ดีๆมาถึงจังก็บอกพี่เพลงนี้เพลงนี้แล้วก็ร้องให้ฟังใช่คือปัญหาของจางจังไม่รู้นักดนตเีอืเหมือนบาจังไม่ค่อยจาชื่อเพลงอ๋ออาจจะคล้ายๆน่าจะมีคนหลายคนเป็นที่เวลาฟังเพลงป๊อปแล้วแบบจําชื่อเพลงไม่ได้แต่แต่ร้องได้อะเออใช่แเพลงนี้เพลงนี้แต่ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรไม่ร้ใครร้องว่าตลกคือเข้าห้องอัดมาแล้วแบบพี่มุกงถามว่าเพลงอะไรดีจังก็ร้องร้องร้องสิมันเป็นเพลงคือจริงๆมันมีสตอรี่ในเรื่องเนี้ยไอเพลงเนี้ยคือเพิ่งไปเล่นเพลงเนี้ยที่พนมเปญมา อ๋อที่กัมพูชาใช่ใช่ใช่ก็เลยอ่ะก็อยากฟังสักหน่อยดีกว่าอ่าก็คือจะเป็นเพลงชุดเพียจินสวเอของเอ็ดวาร์ดกรีกเนาะนักประพันธ์ชาวนอร์เวย์อันนี้จะเป็นท่อนมอร์นิ่งมูดก็คือแบบว่าอรุณเบิกฟ้าเช้าอันสดใสเพราะว่ามันดาร์กแล้วไงนี่อ๋อมันมันดาร์กมาทั้งตอนแล้วแจงเลยเตรียมไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาสดใสกันกับเพลงสุดท้ายเพลงนี้ที่ เดี๋ยวเปิดมาคนก็คงอ๋อกันอ่ะอาจจะเคยได้ยินเนาะเพลงเพราะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและชะลันกรเกตนวมเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen C and Classical Music กับมุกนัฐาควรกระจร